สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม City Skyline แล้วก็อยู่กับผมเกมไลน์ Enterprise กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาขยายเมืองกันต่อแล้วก็เราจะมาสร้างโรงเรียนมัธยมเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์เพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกว่ารู้สึกว่าโรงเรียนมันจะน้อยเกินไปแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันน้อยเกินไปหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยโรงเรียนประถม2แห่งโรงเรียนมัธยม2แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัย1แห่งผมว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะคือถ้าเราสร้างโรงเรียนเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีไอ้พวกการศึกษาสูงๆไงไอ้พวกการศึกษาน้อยๆมันจะไม่มีไงผมเลยไม่ค่อยอยากจะสร้างโรงเรียนเยอะๆนะครับคือผมต้องการแบบก้ำกึ่งแบบต้องการสร้างขอบเขตการศึกษาครับคือคนมีเงินก็เข้าเรียนหนังสือจบมาอาจได้ทำงานสูงๆพวกนี้นะครับ ส่วนคนที่มีรายได้น้อยก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็จะต้องมาทำงานระดับล่างๆนะครับคือผมพยายามแบ่งชนชั้นการศึกษาในเมืองครับคือสาเหตุที่ผมไม่สร้างโรงเรียนเยอะก็ประมาณนี้ครับคือผมอธิบายก่อนเดี๋ยวน้องๆเพื่อนๆจะไม่เข้าใจว่าทำไมสร้างโรงเรียนน้อยส่วนตอนนี้เนี่ยมันต้องการบ้านคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลิปนี้เดี๋ยวผมอาจจะอัดบ้านคนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ร้านค้าด้วยรู้สึกร้านค้าต้องการร้านค้าด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูรถเมย์สักหน่อยตรงนี้รู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกว่าสถานีดับเพลิงมันจะมาไม่ถึงนะรู้สึกว่ามันจะอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่มสร้างสถานีดับเพลิงตรงนี้ขนาดใหญ่ตรงนี้เราสร้างสถานีดับเพลิงขนาดเล็กแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่แถวชานเมืองนะฮะมันอยู่ชานเมืองก็สร้างแบบเล็กๆก็พอละ น่าจะอยู่ครับนี่ครับสวยงามเดี๋ยวจะต่อทางเดินให้ด้วยนี่ทางเดินจะได้เดินทะลุสวนนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาเดินอ้อมไกลนะครับไม่ต้องมาเดินอ้อมเราสามารถเดินทะลุสวนได้เลยนะครับ
ะรู้สึกว่าตรงนี้มลพิษมันจะเยอะนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสร้างสวนให้มันอีกสักนิดนึงเกรดพื้นที รู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมจะบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างท่าเรือกันนะครับ เราจะมาสร้างท่าเรือเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง หรือว่าเราจะมาต่อสถานีรถไฟเข้ากับเมืองอันนี้เรือโดยสารเรือสำราญนะครับหรือจะยังไม่สร้างเพิ่มดีอ่ะผมว่าผมสร้างท่าเรือเพิ่มดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีท่าเรืออยู่ท่าเรือเดียวใช่ไหมมันก็จะมาส่งเข้าส่งออกส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกตรงนี้ที่เดียวนะครับมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานใช้เวลาในการขนส่งนะครับค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างท่าเรือตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับจะได้ช่วยการขนส่งง่ายๆหน่อยตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคสร้าง สร้างทางวันเวย์เข้าไปสร้างทางวันเวย์นะครับนี่ท่าเรือครับนี่คาร์โก้ฮาร์เบอร์อันนี้นะครับเราจะสร้างท่าเรือเล็กนะครับผมเพราะว่าท่าเรืออันใหญ่ผมสร้างไปแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นท่าเรือใหญ่นะครับผมสร้างไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างท่าเรือเล็กตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นจุดสำรองเป็นจุดส่งสินค้าสำรองนะครับอ
ผมว่าสร้างเป็นไฮเวย์ดีกว่านะครับแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาเสร็จเรียบร้อยมาครับขยายบ้านคนต่อแล้วก็เราจะมาสร้างแหล่งท่องเที่ยวกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆสถานีสถานีวิทยุใช่ป่ะไม่แน่ใจนะครับเป็นสถานีเกี่ยวกับเพลงหรือเปล่าคือมันจะมาใน DLC ของคอนเสิร์ตครับสร้างเอาไว้ตรงสร้างไว้ตรงนี้ดีกว่าครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับนี่มีจานดาวเทียมด้วยมีเสาส่งสัญญาณด้วยว้าวน่าจะเป็นสถานีออกอากาศอะไรสักอย่างนี่แหละครับรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่มีท่าเรือเข้านะครับยังไม่มีเรือเข้าไม่เป็นไรครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีเรือเข้าครับไปดูตรงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนเรามาสร้างทำเชื่อมดีกว่าโอเคครับเป็นทางเชื่อมจะได้ไม่ต้องอ้อมไกลนะจะได้ไม่ต้องอ้อมมาตรงนี้นะเราสามารถเดินทางตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับ ตรงพื้นที่ด้านหลังเราจะทำเป็นอะไรดีนะโซนออฟฟิศไหมหรือจะทำเป็นโซนท่องเที่ยวเพราะว่าผมจะสร้างโซนออฟฟิศตรงนี้นะครับตรงนี้กะว่าจะทำเป็นโซนอันนี้ดีไหมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโซนไอทีอันนี้เป็นโซนบ้านอ
ตอนนี้มันต้องการบ้านคนเพิ่มเดี๋ยวเราจะขยายโซนต่อตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวมันอยู่ใกล้สนามบินเกินไปกลัวเสียงรบกวนมันจะดังนะอยู่ใกล้บ่อขยะด้วย สร้างบ้านใกล้บ่อขยะจะเป็นยังไงหรือเปล่าเนี่ยฮะเรามาสร้างบ้านใกล้บ่อขยะกันดีไหมอ่ะเราขยายต่อมาทางด้านซ้ายครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้เป็นโซนการค้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเราสร้างโซนการค้าฝั่งนี้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโซนการค้าตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะได้ช่วยกระจายคนเนี้ยคือถ้าเราสร้างศูนย์การค้าตรงนี้ที่เดียวเนี่ยคนมันก็จะมากระจุกอยู่ที่เดียวแล้วก็การเดินทางมันจะไม่ทั่วถึงครับเราจะต้องสร้างกระจายนะครับผมตรงนี้เป็นโซนการค้าธรรมดาแล้วกันครับเดี๋ยวเราก็จะมาวางสายรถเมล์ตรงนี้ต่อวางว่าไฟใต้ดินดีกว่าตรงนี้ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเรามาเชื่อมทางเดินตรงนี้ครับช่วยให้ประชาชนเดินทางง่ายขึ้นนะครับผมไม่เอาดีกว่าไหนๆก็สร้างทางแล้วสร้างถนนปุ๋ยไม่ได้มันเบี้ยวโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเราขอสร้างใหม่นะครับตอนนี้ผมก็พยายามเชื่อมถนนหลายทางนะครับเพราะว่าจะได้พยายามแบบคือผมเนี่ยพยายามสร้างทางเชื่อมเยอะๆเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะได้มีเส้นทางในการจราจรเนี่ยเยอะนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างถนนน้อยเนี่ยรถมันจะติดแล้วมันจะไปกระจุกอยู่กันถนนแค่เส้นเดียวครับตอนนี้ผมสร้างถนนเยอะๆเพราะว่าเนี่ยมันจะได้ช่วยระบายรถนะฮะมันจะได้ช่วยระบายรถตรงนี้เกิดไฟไหม
โอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอ้ฟ้าผ่าน่ากลัวสาวๆคนไหนดูเกมนี้คนเดียวนะครับระวังให้ดีนะครับระวังฟ้าจะผ่าทะลุจอคอมฮะสร้างสวนเยอะๆครับสร้างสวนนี่ถ้าเราสร้างสวนเยอะๆเนี่ยพื้นที่ก็จะมีมูลค่าที่ดินเยอะขึ้นนะครับซึ่งผมได้บอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าการเพิ่มมูลค่าที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในเกม City Skyline นะครับเพราะว่าถ้ามูลค่าที่ดินตรงไหนสูงเนี่ยโอกาสที่สิ่งปลูกสร้างตรงนั้นเนี่ยจะเจริญง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพออัปเกรดพื้นที่ปุ๊บเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีความน่าอยู่อาศัยนะครับโอกาสที่จะมีคนย้ายมาอยู่ที่ดินตรงนี้แถบบริเวณนี้ก็จะมีจะมีโอกาสที่คนจะย้ายมาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าที่ดินมันมีมูลค่าสูงนี่ขาดไม่เป็นไรครับขาดคนงานตรงนี้ไม่เป็นไรครับเนี่ยครับตอนนี้มันขาดคนงานเพราะว่าการศึกษาของคนในเมืองเราเนี่ยประชาชนในเมืองเรามีการศึกษาสูงเกินไปนะครับจนไม่มีแรงงานระดับล่างมาทำงานนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากสร้างโรงเรียนเพราะว่าถ้าสร้างโรงเรียนเยอะๆเนี่ยคนจะมีการศึกษาแล้วคนงานที่แบบว่าพวกชนชั้นแรงงานอ่ะก็จะไม่มีไงฮะก็คือคนเราฉลาดหมดไม่มีคนชนชั้นแรงงานก็จะไม่มีใครมาทำงานแบบนี้ฮะเห็นไหมครับเกิดปัญหาไหมฮะบางทีเราก็ต้องปิดโรงเรียนเพื่อแบบเซฟการศึกษาคนเหมือนรักษาบาลานซ์นะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อรักษาบาลานซ์ในเมืองเราแต่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรือจะไม่เข้าเลยนะรู้สึกว่าเรือจะมาเข้าตรงนี้หมดอ
หรือว่ามันเป็นท่าเรือใหญ่วะเรือเลยมาเข้าตรงนี้หมดตรงนี้ท่าเรือเล็กคนเลยไม่ค่อยมาไม่น่าเกี่ยวนะออกมาแล้วนี่ครับลำหนึ่งมาแล้วมาแล้วนี่ครับไม่ต้องสนใจครับสร้างต่อไปเดี๋ยวมันอัปเกรดตัวมันเองครับไม่เป็นไรแล้วก็สร้างสถานีรถไฟใต้ดินดีกว่านี่ครับตรงนี้ให้เป็นสีฟ้าละกันแล้วก็เรามาขยายสายรถบัสเพิ่มดีกว่าครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งวนกลับไปนี่ครับแล้วก็มากำหนดสีตรงนี้ให้เป็นสีเหลืองเหรอไม่เอาสีน้ำเงินดีกว่านะครับสีน้ำเงินแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนี่ให้เป็นสีเขียวดีไหมอ๋อไม่ได้สีเขียวมันนี่ปรับให้เป็นสีส้ม
เออสีส้มดีกว่าครับสีส้มสีส้มโอเคครับสีส้มนี่ครับวางระบบขนส่งมวลชนเยอะๆนะครับให้ทั่วถึงประชาชนจะได้เดินทางสะดวกสบายเพื่อลดปัญหาการจราจรในเมืองของเราตอนนี้มันเจ๊งก็ปล่อยไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันอัปเกรดตัวมันเองไม่เป็นไรครับมันขาดคนงานแรงงานต่ำไม่เป็นไรครับคนมีการศึกษาเราเยอะเดี๋ยวมันอัปเกรดตัวมันเองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมากันเยอะเชียวรถบัสรถบัสอันนี้เป็นศูนย์วิจัยโรคเหมือนแบบเหมือนแบบศูนย์วิจัยโรคทางเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนในหนังอะครับในหนังฮอลลีวูดอะ มันเป็นสถาบันคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคอะครับพวกโรคแบบบางทีแบบว่าเกิดเชื้อโรคระบาดในเมืองไงแบบว่าในเมืองเราเกิดเชื้อเกิดโรคระบาดเนี่ยหน่วยงานนี้ก็จะเป็นคนคิดค้นวัคซีนออกมาเพื่อยับยั้งโรคระบาดในเมืองเรานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่แช่แข็งศพจะทำหน้าที่แทนที่เผาศพอะครับอันนี้มันจะเป็นสุสานอันนี้เป็นสุสานอันนี้เป็นที่เผาศพอันนี้จะเป็นห้องแข็งคือห้องแช่แข็งศพอะครับแบบว่าเหมือนแบบว่าในอนาคตในอนาคตเราสามารถเอาศพที่แช่แข็งเนี่ยมาฟื้นคืนชีพได้อะไรประมาณนั้น เราจะสร้างหน่วยศูนย์ควบคุมโรคเอาไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้ดีกว่าสร้างไว้ตรงนี้ดีกว่าครับสร้างไว้ติดโรงพยาบาลเลยนะส่วนอันนี้ก็ที่แช่แข็งศพเราจะสร้างเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับสองอันเอาไว้เป็นที่เก็บศพเผื่อในอนาคตเราจะได้เอาศพที่แช่แข็งมาฟื้นคืนชีพนะครับเมืองเราก็จะมีผีดิบเดินไปเดินมาไม่ครับไม่ไหวไม่ไหวแต่ดูน่ากลัวไปรู้สึกไม่ได้นะแป๊บนึงฮะไม่ได้แบบนี้แล้วกันครับมันอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ก็โอเคครับพอดูได้ใช้งานนะครับเน้นใช้งานนี่เห็นไหมครับทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันอัปเกรดตัวมันเอง
เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจากลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรก็สามารถแนะนำคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าจะแวะเข้ามาพูดคุยใต้คลิปก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าวันไหนผมว่างผมก็จะเข้ามาพูดคุยกับพวกคุณด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบเกมนี้อยากจะทำเกมนี้ต่อไปก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมแนะนำผมให้เพื่อนๆคุณรู้จักด้วยนะครับและถ้าหากว่าใครอยากติดตามชมคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราก็เชิญกดติดตาม Subscribe ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจากลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ